แน่ตายหมดทั้งประเทศยังไงไม่รู้ว่าที่เสนอแนะไปนี่ท่านวัชระมีความคิดเห็นอย่างไรขอบพระคุณค่ะครับครับผมได้เคยชี้แจงนะครับเรื่องว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้วิจารณ์มาแล้วนี่เป็นครั้งที่3นะฮะว่าหรือว่าได้เขียนลงในบทความแล้วว่าระดับภูมิคับกองพันระดับภูมิคับการกรมทหารราบระดับภูมิคับหน่วยรบนะครับถูกเฝ้าดูหมดแล้วครับการที่เขาตั้งพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ตำรวจนอกแบบเนี่ยเฝ้าสังเกตนะครับเพราะว่าบทเรียนจาก19กันยา2549เนี่ยนะครับทำให้เขาต้องพ่ายแพ้การจะทำการเคลื่อนกำลังเนี่ยนะครับหน่วยทหารเนี่ยนะครับระดับกองพันนี่ก็ต้องใช้เวลานะครับให้เป็นหมู่ให้เป็นหมวดนะครับให้เป็นกองร้อยให้เป็นกองพันเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆครับรถลามาใช้จะต้องพร้อมเพรียงออกพร้อมเพรียงนะครับคือการสมมติว่าจะทำปฏิวัติเนี่ยนะครับสมมติว่าสั่งเช้า6โมงเช้าเนี่ยกว่าจะเคลื่อนกำลังจริงเนี่ยนะครับโน่นน่ะบ่ายๆถึงจะสามารถทำได้นะครับมันไม่ได้บอกว่า8โมงปุ๊บออกปั๊บนะครับนะครับถ้าจะต้องให้เกิดเซอร์ไพรส์หรือให้เป็นลักษณะประหลาดใจนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาเฝ้าดูอยู่นะฮะขยับตัวไม่ได้หรอกครับตำรวจนอกเครื่องแบบจากสันนิบาตเลยผมบอกให้ดูอยู่แล้วว่าผู้บังคับกองพันไปกินเหล้าที่ไหนรุ่นไหนกินกันที่ไหนเลี้ยงกันประชุมกันตรงไหนทำไมต้องประชุมทำไมต้องกินเลี้ยงกันกองพันนี้ทำไมประชุมกับกองพันนั้นเขาศึกษาหมดนะครับเขาเช็คพฤติกรรมนะฮะเขาเฝ้าดูพฤติกรรมนะครับว่ากินกันบ่อยไปนะครับรุ่นนี้รุ่นไหนนะครับตำรวจเขาก็มีรุ่นเขาก็เฝ้าดูกันได้ครับนะครับคือเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามิตรแท้มันไม่มีหรอกครับในทุกวงการผมจะบอกให้แสดงว่าวันนี้นักการเมืองที่เคยโดนปฏิวัติเนี่ยเขาก็ฉลาดขึ้นเขาก็เลยวางกำลังที่จะล็อกครับล็อกทหารไว้คือเป็นวิธีเดียวที่เขาจะทำได้ตอนนี้นะครับแล้วเขารู้หมดว่าบ้านใครอยู่ที่ไหนครับถูกไหมครับถ้าปฏิวัติเหรอเขาเอาตำรวจสันนิบาตไว้ที่บ้านเลยครับเอาภรรยาและลูกเป็นประกันเลยผมบอกให้เลยนะเพราะฉะนั้นที่ผมบอกให้เลยเขาจะทำอย่างนี้ครับเพราะพี่น้องประชาชนที่เสนอความเห็นมาเนี่ยก็เป็นความเห็นที่วันนี้มันเกิดภาวะที่ท่านก็มองไม่ผิดในภาวะที่เป็นจริงถูกต้องเป็นจริงก็คือเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ที่ว่าความชาญฉลาดของกองทัพกับการรวมตัวของประชาชนจะสามารถเอาชนะกำแพงซึ่งเป็นความเลวร้ายที่นักการเมืองวางกำลังเอาไว้ได้ภาวะความเสี่ยงในการทำรัฐประหารเนี่ยนะครับมันสูงมากตอนนี้มันสูงมากครับคือความเสี่ยงตอนนี้นะต้องแบบฉับพลันเลยนะครับคือคำว่าคูเดต้าเนี่ยแปลว่าสโตรกนะครับแปลว่าคือเป็นการจัดการแบบรวดเร็วเลยครับต้องทันทีทันใดต้องทันทีทันใดแต่นี้มาเด่นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าทีใดเนี่ยจะยึดที่ไหนก่อนนะครับจะยึดที่ไหนก่อนและจุดเดือดตรงนั้นต้องเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายคือตรงนี้เนี่ยนะครับคือในอดีตเนี่ยไม่มีใครอยากจะสูญเสียแต่ถ้าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าแบบยึดแบบฉับพลันเลยนะต้องเลือกที่ยึดเลยนะครับแล้วต้องมีการฆ่ากันแน่นอนครับผมบอกให้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่แสดงความเห็นเมื่อสักครู่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เป็นคำอธิบายที่บอกความจริงได้ค่อนข้างชัดนะครับก็ขอเป็นสารสุดท้ายนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับครับผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางจุดยืนของประเทศเรานิดนึงนะครับคืออย่างอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้เขาเอาไทยเราเนี่ยเหมือนเป็นกระดานหมักรุกของเขาเลยนะครับครับจริงๆคือสิ่งเหล่านั้นก็คือว่าผมว่าผลประโยชน์ทางน้ำมันเนี่ยนะฮะคืออย่างอเมริกาเนี่ยเรามองดูในเผินๆก็เหมือนมหามิตรนะฮะแต่บางทีเขาก็กอบโกยประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยมากมายมหาศาลเช่นการทุบค่าเงินบาทเราเนี่ยนะฮะเราจะเห็นผลเลยว่าโอ้ทำประเทศไทยเรานี่เจ็บแสบมากนะครับยังไงเนี่ยเราในความรู้สึกผมจริงๆลึกๆจริงๆนะผมว่าคือฝรั่งก็คือฝรั่งเขามองเราเอเชียเนี่ยก็เหมือนลูกไล่เขาใช่ความจริงใจที่เขามีกับไทยเนี่ยนะผมว่าน้อยไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าไม่มีผลประโยชน์นะอเมริกาเรียกว่าไม่ค่อยใยดีเราเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีผลประโยชน์เขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็เหมือนมาดูแลเราหน่อยคอยเลี้ยงเราไว้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ผลประโยชน์ที่เขากอบโกยไปจากเราเนี่ยมากมายมหาศาลนะดูได้อย่างน้ำมันในประเทศเราเนี่ยเขากอบโกยมาไม่รู้กี่สิบปีเลยฮะครับ
ืออย่างจีนเนี่ยเรามองดูคือในความรู้สึกผมนะยังไงก็เป็นเอเชียด้วยกันครับความเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเนี่ยผมว่ายังสูงกว่านะแต่จริงๆคือการดำรงจริงๆเนี่ยเราต้องเป็นกลางแต่เราอาจจะวางตรงจุดนั้นไม่ได้นะฮะมันต้องเลือกข้างเหมือนกันเมื่อถึงเวลานั้นนะก็ให้ข้อคิดว่าความเป็นเอเชียเนี่ยผมว่ามันยังดูดีกว่านะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับก็คิดว่าจริงๆนโยบายต่างประเทศมันเป็นนโยบายที่ต้องเป็นตัวของตัวเองแล้ววางระยะให้ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับใกล้ชิดใครแค่ไหนยังไงครับถูกต้องครับอันนี้ครับเล็งที่ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับคือผลประโยชน์ของชาติเนี่ยต้องมาตีความกันว่าคืออะไรนะครับในเชิงนามธรรมก็คือต้องอยู่รอดครับอยู่รอดปลอดภัยครับแต่นี้เมื่อเราขาดผู้นำที่รักชาติและประชาชนที่เข้าใจก็ยังมีไม่มากพอถ้าจะต้องจัดการถ้าวางน้ำหนักเนี่ยเราจะจัดการในการขับไล่อเมริกาหรือขับไล่รัฐบาลคือประการแรกต้องขับไล่รัฐบาลก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ต้องตัดสินใจกับนโยบายตามสหรัฐหรือจะเป็นลูกไล่สหรัฐหรือจะต้านสหรัฐครับก็ต้องขับไล่รัฐบาลเราเองก่อนครับว่าอังกฤษเองเนี่ยนะครับอังกฤษเองสมัยแทชเชอร์ที่ใกล้ชิดกับรีแกนมากเกินไปเนี่ยรัฐสภาสหรัฐโทษรัฐสภาอังกฤษเองก็ไม่ค่อยพอใจกดดันพรรคอนุรักษนิยมนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงไม่ให้แทชเชอร์เป็นแทชเชอร์เป็นอยู่8ปีไงเนี่ยครับครับหรือ14ปีผมจำไม่ได้ชัดเจนนะฮะแต่ว่าในสุดแล้วสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษเองเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็ขับไล่แทชเชอร์นะครับครับแล้วก็เอาจอห์นไมล์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลย1ก็คือว่าเธอแข็งกร้าวเกินไปนะครับ2เธอตามหลังรีแกนมากเกินไปนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเธอไปเอาใจนายทุนมากเกินไป3ประเด็นนะที่สมาชิกอนุรักษนิยมต้องปฏิวัติโทษรัฐประหารแทชเชอร์นะครับเพราะนักการเมืองไทยก็ต้องเข้าใจในประเด็นนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นักการเมืองไทยอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ต้องขับไล่นักการเมืองก่อนครับคนที่มีนโยบายที่ไม่เด่นชัดในการที่จะรักษาผลประโยชน์ถูกต้องเลยครับเราก็ต้องคือเราต้องซัดรัฐบาลที่บริหารจัดการบ้านเราอะถูกไหมครับคือสหรัฐเนี่ยเป็นบริบทที่โอเคถ้าคุณมาเราก็ต้องไล่คุณอะถูกไหมครับถ้าคุณจะมาจริงเราก็ไล่คุณนะครับเราก็ทำตามที่เคยทำอะนะครับเราก็ต้องไปไล่ไปแสดงจิตจำนงเราสื่อให้ประชาชนสหรัฐมองเห็นว่ามันไม่แฟร์มันเป็นการกระตุ้นให้เกิดศัตรูนะครับแล้วประเทศไทยจะต้องรับกรรมจากการที่เรายอมเป็นนะครับสมรภูมิในสงครามเย็นยุคที่สองนะครับเนี่ยครับต้องขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับครับมีเวลาคงต้องเชิญท่านมาให้ข้อคิดความเห็นอีกนะครับกับประเด็นที่เรากำลังพูดถึงว่าประเทศไทยเราอยู่ในยุทธศาสตร์ที่มีการต่อสู้กันของมหาอำนาจโครงการเมฆวันนี้ท่านคงเข้าใจมากขึ้นว่าเมฆก็คือกลุ่มที่มีประจุไฟฟ้าและความชื้นสามารถเอาไปใช้ในทางสร้างสรรค์ก็ได้หรือใช้ในทางทำลายก็ได้ขณะเดียวกันนักการเมืองไทยที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติวันนี้เรายังมีผู้นำที่รักชาติไม่พอและประชาชนปริมาณที่เข้าใจก็ยังต้องรวบรวมกันต่อไปนะครับคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำในเวลานี้คือคนดีที่รักชาติบ้านเมืองก็ต้องรวมกันส่วนจะทำวิธีการไหนก็คงเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนต้องตกลงร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงวันนี้ผมได้เลิกเมืองนาและทีมงานช่อง13สยามไทยทีวีของคนไทยและผู้ทรงคุณวุฒิพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ